นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้ได้รับการโหวตจากผู้ใช้แอปพลิเคชันให้เป็นนักการเมืองที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดเป็นอันดับที่1ประจำเดือนกนรกฎาคมนะครับจากผลสํารวจบทบาทของนักการเมืองไทยล่าสุดของแอปพลิเคชัน Line Today นั่นเองคุณผู้ชม เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยในชัยวัชรงค์ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้น,นำเสนอข้อเปรียบเทียบผลการสำรวจของ l i n e เ o โ l ครับของปีนี้ของปีที่แล้วกับปีนี้นะคุณผู้ชมระบุบ,บอกว่าเดือนธันวาคมปีที่แล้วคือปี2566เนี่ยนายพิธาลิ้มจเจริญรัตครับมาเป็นอันดับหนึ่งในฐานะนักการเมืองแห่งปีแต่เมื่อเวลาผ่านมา6ถึงเเดือนทำการสำรวจมาอีกครั้งครับพบว่านายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี พลิกกลับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งฮะในฐานะนักการเมืองที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดขณะที่นางสาวลินทิพรวรินวัชาราโรธครับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกครับว่าผลสำรวจครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านการยืนยันตัวตนไม่น้อยกว่า21,000คนเลยครับซึ่งคะแนนนิยมนี้สะท้อนว่าประชาชนเห็นและสัมผัสได้ถึงผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นในการทำงานของรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาสามารถจัดตั้งรัฐบาลนำพาประเทศพ้นภาวะสุญญากาศหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดโดยมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือและก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างตรงจุดทางนี้แอปพลิเคชัน Line Today นะครับได้เปิดให้โหวตคะแนน ความนิยมของนักการเมืองในปัจจุบันประจำเดือนกรกฎาคม2567ตั้งแต่วันที่1ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาในหัวข้อคุณคิดว่าใครมีบทบาทผลงานโดดเด่นหรือถูกใจคุณที่สุดปรากฏว่าอันดับหนึ่งครับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีได้คะแนนผลสำรวจไป8,700กว่าคะแนนครับคิดเป็น40.13%นะส่วนอันดับ2ก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัต สสบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าไกลแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเก้าไกลด้วยได้ไป34.0 9นเอร์นอกจากนี้ครับยังมีรมัฐมนตรีอื่นที่ติดโผมาด้วยอย่างเช่นคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสมศักดิ์เนี่ยติดอยู่ในอันดับที่5นะตามมาด้วยท่านรองพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาเป็นอันดับ6ครับ รวมไปถึงนางสาวจีราพรสินทุไพรครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอยู่ในโพด้วยครับติดมาเป็นอันดับที่7ของผลโบตใน Line Today p โพฮะ